เองก็เรามีท่านวิทยากรที่มีประสบการณ์นะคะในการดูแลผู้ป่วยทางสายนะคะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านโรคทางสายโดยเฉพาะนะคะสองท่านที่เป็นอาจารย์แพทย์จะมาอธิบายการให้เราฟังนะคะท่านแรกคืออาจารย์นายแพทย์พันโพปานสิริชัยรักษ์สิรินะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานชมรมแพทย์ในสังไทยและเป็นอาจารย์ประจำกองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะท่านที่สองคืออาจารย์นายแพทย์อัครบุตรวิริยเวชกุลนะคะปัจจุบันท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยาค่ะโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านร่วมกันปรบมือให้อาจารย์ทั้งสองท่านด้วยค่ะสวัสดีครับขอบคุณฟังวันนี้ทั้งวันนะครับนะความจำเป็นของหมอของเซกชันนี้นะครับการประเมินอาการทางจิตสันด้วยตัวเองเพราะว่าท่านต้องประเมินด้วยตัวเองให้ได้หรือให้ญาติผู้ดูแลประเมินให้ได้นะครับเพื่อนำผลการประเมินเนี่ยนะครับจดบันทึกนะครับมาให้หมอเมื่อถึงเวลานัดหมายเพราะว่าจริงแพทย์อ่ะผมไม่อยากรู้อาการคนไข้ทุกวันทุกเวลาด้วยซ้ำไปทุกนาทีทุกชั่วโมงอ่ะว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับแต่ผมไม่สามารถไปที่บ้านคนไข้ได้นะครับคนไข้มี100คนไปทุกคนก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในการปรับยานะครับเพื่อรักษาอาการของท่านเองก็คือท่านต้องประเมินตัวเองจดบันทึกตัวเองให้ได้ว่าแต่ละวันแต่เวลาแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงเนี่ยท่านมีอาการดีขึ้นหรือแย่ลงหรือไม่ดีอย่างไรนะครับอันนี้เราเรียกว่าเราต้องช่วยกันนะครับระหว่างคนไข้ญาติแล้วก็แพทย์นะครับเพื่อให้การรักษาดีที่สุดนะครับทีนี้ต้องประเมินอะไรบ้างนะครับนะอย่างแรกด้านแรกคือเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ผิดปกตินะครับซึ่งเป็นอาการหลักของโรคพาร์กินสันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการสั่นอาการเคลื่อนไหวช้าอาการตัวแข็งนะครับการเดินการทรงตัวหรือแม้กระทั่งอาการยุกยิกโยกเยกบางคนไม่เคยเป็นก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนเคยเป็นก็จะรู้นะครับทีนี้เราค่อยๆดูอาการเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวทีละอาการกันนะครับทีนี้ต้องประเมินอะไรบ้างนะครับเรื่องสั่นจะดูยังไงว่าสั่นเยอะขึ้นแย่ลงน้อยลงยังไงครับอาจารย์คารุณท่านเดี๋ยวพอบอกกันนะครับครับก็หลายท่านคงจะทราบนะครับว่าคนไข้ที่สั่นในพาร์กินสันจะสั่นเวลาเราอยู่เฉยๆใช่ไหมครับเวลาเราดูทีวีเวลาเราคุยกับเพื่อนนะมือวางอยู่นิ่งๆบนหน้าต่างเรานี่นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่ามือสั่นนะครับสิ่งเหล่านี้เราต้องจดบันทึกนะครับร่วมกับเวลาที่เรารับประทานยาจะช่วยบอกได้มากเลยว่าอาการสั่นเนี่ยเป็นมากขึ้นตอนเวลาใดครับกินยาตอนไหนเกิดอาการสั่นน้อยลงตอนไหนมากขึ้นตอนไหนนะครับสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เป็นให้แพทย์เนี่ยปรับยาได้ดีมากขึ้นนะครับนะครับอาการสั่นท่านเคยสั่นนิดเดียวแต่วันนี้สั่นมากขึ้นนะครับอย่างที่อาจารย์ว่าไปกี่โมงจบไปเลยนะครับ10โมงสั่นเยอะบ่าย2สั่นน้อยนะครับ4โมงเย็นสั่นเยอะอีกรอบนึงพอ6โมงไม่ค่อยสั่นเลยนะครับจดมาสั่นมือซ้ายเยอะกว่ามือขวามือขวาเยอะกว่ามือซ้ายตรงนี้จดมาให้หมดนะครับที่สำคัญคือช่วงเวลานะครับแล้วก็จากไม่เคยหยิบของแล้วสั่นอยู่ดีวันดีคืนดีหยิบของแล้วสั่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องบันทึกใช่ไหมครับปกติการกินสั่นนี่หยิบของแล้วสั่นนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการสั่นจะเป็นเด่นตอนที่เราอยู่เฉยๆนะครับอย่างไรก็ตามการสั่นขนาดที่เราถือของตักข้าวนะครับโทรศัพท์ตักแกงนะฮะสั่นพบร่วมกันได้นะครับอย่างไรก็ตามอาการเด่นก็ยังจะเป็นสั่นขนาดที่เราอยู่เฉยๆครับค่อนข้างคล่องแกว่งแขนคล่องแคล่วดีวันนี้คืนดีท่านรู้สึกมันเหนื่อยเดินอืดๆช้าๆลงหรือสังเกตง่ายๆเกี่ยวกับการทำกิจวัตรประจำวันนะครับการแต่งตัวนะครับใส่เสื้อใส่กางเกงรูดซิปติดกระดุมจะทำได้คล่องช่วงนี้มันทำไมติดกระดุมไม่ได้ทำไมใส่เสื้อกว่าจะเอาสวมเข้าหัวเข้าแขนอะไรเงี้ยทำไมลำบากมันช้าลงนะครับหรือทานข้าวช้าลงกว่าจะตักช็อปข้าวขึ้นมาใช้เวลานานขึ้นนะครับจากกินข้าวอาหารเท่ากันเนี่ยเคยกินสัก10นาทีหมดอ้าววันนี้กิน20นาทีนะครับแบบนี้แสดงว่าท่านมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลงนะครับที่สำคัญคือสังเกตช่วงเวลาด้วยว่าช่วงไหนเคลื่อนไหวช้าลงนะครับตอนเช้าตอนบ่ายตอนเย็นตอนสายตอนไหนก็แล้วแต่นะครับสังเกตและจดหมายหมดถ้าแบบขึ้นไปเช้าทั้งวันอะไรก็ทั้งวันแต่ว่าถ้าสเปซิฟิกจอดเฉพาะจอดจงลงไปได้ว่ากี่โมงกี่เวลาเท่าไหร่เนี่ยจะดีมากนะครับสัมพันธ์กับเวลากินยาไหมท่านกินยากี่โมงเริ่มขึ้นไหวช้ากี่โมงขึ้นไหวคล่องขึ้นมากี่โมงอันนี้คือท่านต้องประเมินตัวเองนะครับหรือญาติประเมินให้นะครับอันหนึ่งคือเรื่องของการเคลื่อนการแข็งเกร็งนะครับของข้อต่อต่างๆนะครับ
ประเมินตัวเองยังไงเขายังมีอาการยังไงบ้างครับที่อาจารย์ถ้ารู้สึกว่าแข็งแกร่งมากขึ้นเนี่ยครับก็การขยับข้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไหล่ศอกหรือเข่านะฮะสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดความฝืดสูงขึ้นนะครับแต่เดิมเคยคล่องแคล่วนะฮะยกมายกมือนะครับเราสังเกตได้จากกิจวัตรนะครับเมื่อเกิดความตึงตัวของข้อกล้ามเนื้อมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็ต้องจดบันทึกมานะครับแล้วก็ดูว่าความสัมพันธ์ของเวลาของอาการที่เกิดร่วมกับเวลาที่เรารับประทานยานะครับจดบันทึกมานะครับบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะแต่จะมาบ่นให้ญาติๆหรือแพทย์ฟังว่าปวดข้อนี้เป็นต้นนะครับปวดตามตัวปวดเมื่อยนะครับนี่ก็มีส่วนที่จะมองย้อนหลังไปได้ว่าเวลานั้นมีอาการปวดมากขึ้นอันนี้ก็สัมพันธ์กับการทานยาหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้แพทย์ปรับยาได้ดีขึ้นก็เน้นตามข้อต่อต่างๆในข้อมือข้อเท้าหัวเข่านะครับเคยแบบเหยียดขาเหยียดข้างได้แบบคล่องๆดีวันดีคืนดีมันไม่ค่อยคล่องนะวันนี้ท่านก็ต้องแบบมาบอกหมอเลยเพราะอย่างที่บอกหมอบางทีไม่ค่อยมีเวลาคุยใช่ไหมไม่ค่อยได้ถามอะไรท่านต้องบอกมาเลยเนี่ยเริ่มมีการติดขัดของการเหยียดยืดกล้ามเนื้อตามข้อต่างๆแล้วนะครับจะมาบอกให้แพทย์ได้ทราบนะครับว่าวันไหนบ้างนะครับมีอาการอย่างนั้นนะครับการเดินเช่นท่านเดินช้าลงนะครับช้าลงยังไงบ้างยกตัวอย่างง่ายๆท่านเคยเดินในระยะทาง100เมตรใช้เวลาเท่าไหร่ขึ้นนะครับมากขึ้นจะผิดสังเกตนะครับหรือจากช่วงเวลาเดียวกันท่านเคยเดินห้องน้ำคล่องแคล่วดีอันนี้ปล่อยเข้าห้องน้ำโหเดินนานมากเลยกว่าจะถึงห้องน้ำได้อันนี้เรียกว่าท่านมีการเดินที่ผิดปกติไปท่านครับก้าวขาไม่ออกบ้างนะครับเดินแล้วลากขานะครับนี่พบประจำเลยเดินลากขาหรือเดินไม่ยอมยกขาเดินไถๆขาไปนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็มีความสำคัญนะครับแบบผมบอกถึงระยะของโรคนะครับถ้าให้ดีก็ควรจดบันทึกนะฮะแล้วก็ดูว่าเราสัมพันธ์กับระยะเวลาที่เรากินยาหรือเปล่านะครับนี่ก็จะช่วยแพทย์ได้นะครับในการปรับยาให้เหมาะสมแต่ละคนนะฮะการเรื่องของการบาดรู้จักเตียงยากนะครับหรือยืนอยู่แล้วก็แบบเซจะหงายหน้าหงายหลังนะครับนี่คือการทรงตัวที่ไม่ดีนะครับถ้าท่านสังเกตปกติอาจจะไม่เคยมีวันดีคืนดีลุกจากเก้าอี้เนี่ยไม่สามารถลุกเองได้โดยที่ไม่ต้องใช้มือเท้ากับพนักไปกับที่เท้าแขนเก้าอี้หรือไม่ต้องดันโต๊ะขึ้นมาท่านสามารถลุกขึ้นมาเองได้ไหมโดยที่มือกอดอกอยู่นะครับวันดีคืนดีท่านทำไม่ได้ขึ้นมาอันนี้คือท่านอากาศแย่ลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดอะไรขึ้นสักอย่างอันนี้ท่านต้องสังเกตด้วยนะครับแล้วก็จดบันทึกนะครับนำมาให้หมอดูนะครับอีกงานหนึ่งที่น่าสังเกตก็คือเวลาลุกเมื่อกี้ลุกขึ้นยืนนะลองทรุดตัวลงนั่งก็สำคัญนะฮะทรุดตัวลงนั่งอย่างทิ้งตัวโครมเลยบนเก้าอี้อย่างเงี้ยนะครับก็ผมบอกว่าเริ่มมีปัญหาในสิ่งเหล่านี้นะครับการสมตัวการเดินในที่แคบต่างๆนี้ก็มีเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับควรจะจดบันทึกนะฮะยุกยิกโยงเยกนะครับบางท่านไม่เคยมีอาการเหล่านี้เลยท่านต้องสังเกตแล้วท่านหรือว่าคนไข้ที่ท่านดูแลอยู่มีเริ่มมีอาการแบบนี้หรือยังหรือถ้าท่านเคยมีอยู่แล้วนะครับดูจากวิดีโอท่านเป็นเยอะขึ้นหรือไม่ช่วงเวลาที่ท่านเป็นนะครับ9โมง10โมงเที่ยงนะครับท่านจดเวลากินยารับประทานยานะครับรับประทานยา9โมงเที่ยงบ่าย3 6โมงเย็นนี้ถ้าท่านมีอาการโยกเยกอย่างนี้ตอนกี่โมงครับอย่างที่บอกผมไม่สามารถกลับไปที่บ้านคนไข้ทุกคนแล้วเพื่อไปดูว่าถ้ามีอาการตอนนี้ต้องกี่โมงได้นะครับดังนั้นถ้าท่านจดมาให้หมอดูนะครับถ้าจะตัดสินใจในการรักษาเนี่ยง่ายมากนะครับแล้วก็ได้ถูกต้องนะครับบางคนไม่จดมาแล้วก็วันนั้นมีนิดหน่อยวันนี้มีนิดนึงนะครับวันนั้นมีเยอะอะไรเงี้ยการฟังเราก็จะงงนะครับเราปรับยาจะลำบากนะครับแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้เองเนื่องจากว่ารายละเอียดมันไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นถ้าท่านจดมาตัวเริ่มโยกแยกแขนโยกไหล่โยกไปโยกมานะครับอันเนี้ยมีญาติสังเกตก่อนนะครับคนไข้ยังไม่รู้ด้วยตัวเองโยกเยกแต่ว่าญาติจะเห็นละนะสังเกตแล้วมาบอกหมอนะครับบางคนเป็นเยอะอย่างนี้มันก็ชัดเจนนะครับแต่ถ้าเป็นเยอะไปที่เป็นเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องจดมาให้แพทย์ได้รับทราบโดยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่การยุกยิกจะเป็นหลังจากทานยาใหม่ๆนะครับอาจจะสัก15-30 นาที 45 นาทีหลังทานยาเข้าไปใหม่การจะค่อนข้างรุนแรงนั่งไม่อยู่ไม่นิ่งตัวก็อี้นะฮะบางคนเป็นนิดหน่อยนะครับเป็นที่ลำตัวนะฮะตัวอยู่ไม่นิ่งนะฮะน้อยๆนะฮะเป็นนิดๆนะหรือเป็นที่คอนะฮะก
คอสายไปสายมาเล็กน้อยเวลาพูดคุยกันครับอันนี้ก็ผมบอกว่าเริ่มที่จะมีอาการยุกยิกนะครับก็จดบันทึกนะฮะร่วมกับเวลาที่รับประทานยาเวลาที่เกิดอาการเวลาที่หยุดอาการนะครับก็จะได้ประโยชน์สำหรับแพทย์มากนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเมื่อกี้เป็นกลุ่มอาการที่อีกบ้างนะฮะเรื่องของการนอนหลับเรื่องของอารมณ์นะครับความจำนะครับแล้วก็เรื่องของการมีภาพหลอนหรือหูแว่วนะครับการนอนหลับส่วนใหญ่มันหลับดีหรือหลับไม่ดีมีทั้งหลับเยอะแล้วก็หลับไม่เยอะนะครับแล้วแต่ถ้าสังเกตนอนไม่หลับหรือเปล่านะครับกลางวันนอนเยอะแค่ไหนนะครับหรือบางคนหลับเยอะก็มีนะครับเป็นผลข้างเคียงจากยาไปได้ถ้าสังเกตหลับทั้งวันทั้งคืนเลยกินยาปุ๊บหลับปั๊บกินยาหลับกลางวันหลับแบบที่ไม่เคยหลับนะครับไม่ควรจะหลับนั่งดูทีวีโอเคน่าจะหลับได้แต่แบบคุยกันอยู่หลับป๊อกไปเลยนะครับถ้านั่งคุยกันอยู่เนี้ยอยู่หลับหรือทานข้าวอยู่หลับคาจานอาหารอย่างเงี้ยมันไม่ควรนะครับหรือกลางวันหลับทั้งวันเลยนะครับหรือกลางคืนไม่ยอมนอนเลยนะญาติบันทึกมาแล้วมาฟ้องหมอนะครับนะพวกนี้มีประโยชน์กับการรักษานะครับอันนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่ควรหลับแต่คนไข้หลับนะฮะอันนี้มีความสำคัญนะเช่นอย่างที่อาจารย์ว่าคือกินข้าวแท้ๆคุยกันดีๆหลับคาโต๊ะอาหารอย่างเงี้ยนะครับไม่สมควรเพราะฉะนั้นต้องมาประเมินว่ายาที่ทานเนี่ยมีอาการข้างเคียงบางชนิดนะครับที่ทำให้หลับในเวลาไม่สมควรหรือเปล่าอันคือเรื่องของการนอนละเมอนะครับละเมอแบบรุนแรงนะครับต่อยคู่นอนนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะถ้าตั้งใจไม่ต้องมาฟ้องก็ได้นะเคลียร์กันเองแอบตั้งใจทันทีนะครับนะละเมอรุนแรงนะครับละเมอรุนแรงละเมอแบบออกไม้ออกมือทุบต่อยคนต่อยกำแพงนะครับหรือแบบเตะภรรยาตกเตียงอะไรเงี้ยนะครับแบบแล้วก็ไม่รู้ตัวตอนเช้าตื่นมาทำไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดในโรคพาร์กินสันเหมือนกันนะบางคนคิดว่านอนละเมอเฉยไม่เป็นอะไรแต่พวกนี้จริงรักษาได้นะครับเพราะบางคนแบบไปต่อยจนมือไม้แตกหัวแตกอะไรอย่างนี้มันอันตรายนะครับต้องสังเกตแล้วก็มาบอกหมอว่าคือนอนหลับดีไหมมีนอนละเมอไหมนะครับนะอาการอื่นๆนะครับเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์เราเจออะไรบ้างครับอาจารย์ส่วนใหญ่อารมณ์ที่พบนี่ก็หงุดหงิดง่ายใช่ไหมครับหรือว่าจากเดิมเป็นคนธรรมะธรรมโมนะฮะไหว้พระเช้าไหว้พระเย็นท่านมีพระด้วยนะฮะกลายเป็นคนหมาเห่าก็ด่าแล้วนะฮะนี้ก็เรียกว่าหงุดหงิดง่ายนะครับหรือว่าญาติเรียกญาติญาติไม่ตอบสักทีญาติอาจจะทำกับข้าวอยู่เนี้ยก็ตะโกนด่าเนี้ยนะครับหงุดหงิดนะฉุนเฉียวสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะทางด้านอารมณ์ของคนไข้พาร์กินสันนะครับก็ต้องบันทึกมานะครับแล้วก็จะมีวิธีการแก้ไขให้ยาบางประเภทมาประเมินเรื่องยาบางอย่างก็อาจจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดได้นะฮะหรือว่าอาจจะต้องมีการเพิ่มยาอะไรบางชนิดเข้าไปเพื่อให้ควบคุมพฤติกรรมควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นอารมณ์อื่นก็เช่นตามรูปร้องไห้ซึมเศร้านะครับอยู่ดีซึมแยกตัวไม่อยากคุยกับใครนั่งอยู่คนเดียวเก็บตัวไม่อยากทำนู่นทำนี่เลยบางคนแต่ก่อนอาจจะวันทุกวันเนี่ยอยากออกรถต้นไม้อยากไปซื้อของอยากช้อปปิ้งอยากไปนี่แบบเก็บตัวไม่อยากทำอะไรอยากอยู่เฉยๆนั่งร้องไห้คนเดียวนะครับเป็นเยอะหน่อยแบบรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอยากฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้ต้องสังเกตคนนี้เป็นเจ้าตัวไม่บอกญาติบางคนต้องสังเกตนะครับไม่ยอมกินข้าวหรือนอนไม่หลับก็ตามนะครับแบบเคยกินอร่อยก็แบบอยู่ดีนั่งซึมมองจานข้าวไม่ยอมกินอย่างนี้คนไข้อาจจะมีภาวะซึมเศร้าซึ่งเจอได้บ่อยมากในคนไข้พาร์กินสันต้องสังเกตนะครับแล้วมาให้ดูเจอตรงข้ามก็มีนะเจอตรงข้ามก็หนีเดิมเป็นคนเรียบร้อยนะฮะพอกินพอเป็นพาร์กินสันทุกขยันไปซื้อลอตเตอรี่จังเลยนะฮะซื้อเช้าซื้อเย็นนะฮะบางคนขยันแจกตังค์ข้างบ้านด้วยครับอาจารย์เคยเจอไหมก็มีครับมีคือผมมีแค่คนหนึ่งไม่รู้มาหรือเปล่าวันนี้นะฮะถ้ามาขออภัยด้วยนะฮะชอบแต่งตัวนะฮะชอบแต่งตัวแต่งตัวสวยทุกวันเลยนะครับผมก็ถามว่าแต่งตัวสวยอย่างนี้ทุกวันหรือเปล่าครับก็ย้อนมาทำอะไรซ้ำๆนี่ก็เป็นอาการเริ่มต้นของความจำไม่ดีถ้าญาติสังเกตนะครับหรือคนไข้บางทีไม่ทราบนะฮะต้องอาศัยคนรอบข้างนะครับจดบันทึกมานะสิ่งเหล่านี้ก็รักษาได้นะครับหรือมันสามารถทำให้ดีขึ้นได้นะครับนะครับคือเรื่องภาพหลอนนะครับอาการภาพหลอนนะเห็นเด็กเห็นผีเห็นงูหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจริงๆมันไม่มีอยู่จริงใช่ไหมนอนอยู่ปิดไฟแล้วแบบเฮ้ยเห็นมีงูเลยเข้าหน้าต่างมาแต่จริงไม่มีหรือว่าเห็นคนมายืนอยู่ข้างเตียงเต็มไปหมดอะไรเงี้ยนะครับอาจจะตัวก็จะฟ้องญาตินะพวกนี้อย่าคิดว่าเป็นอาการแบบเป็นโรคจิตอะไรอย่างนั้นนะครับจริงเป็นอาการจากตัวโรคพาร์กินสันหรือจากยาสารพาร์กินสันก็ได้นะครับถ้าสังเกตแล้วก็เป็นสิ่งต้องถามบางทีหมอไม่มีเวลานะมาถึงแล้วก็อ่ะพยายามเหมือนเดิมกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่ได้ถามแต่
คนไข้หรือญาติบอกเลยเนี่ยมีภาพหลอนนะโอเคหมอได้โอเคมีปัญหาตรงนี้ได้คุยกันยาวๆหน่อยแล้วก็ได้รักษาถูกต้องพอทิ้งไว้บางคนก็จะกลายเป็นแบบเห็นไปจริงๆเป็นจริงเป็นจังไปเลยภาพหลอนนี่มีความสำคัญนะครับอย่าคิดบางคนเห็นแค่สุนัขเห็นแค่แมวอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีอันตรายนะครับแต่นะวันรุ่งขึ้นเราไม่รู้ใช่ไหมครับอาจจะเห็นภาพหลอนที่มีความน่ากลัวนะเห็นเป็นผีเห็นเป็นงูเห็นเป็นไฟไหม้เห็นอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมีความอาจจะทำให้คนไข้ตกใจนะฮะกระโดดลงจากเตียงปุ๊บขาหักเลยนะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องมีความก็มีความสำคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเริ่มเนี่ยขอให้รีบแจ้งแพทย์นะครับว่าจะได้มีการประเมินเรื่องโรคประเมินเรื่องยาประเมินเรื่องความสามารถทางสมองเวลาใกล้หมดนะครับทีนี้นะทีนี้สำหรับคนที่ที่เราไฮเทคขึ้นมาหน่อยนะครับสำหรับในของ App Store ผมเพิ่งเจอว่าเป็น Parkinson Diary นะครับดาวน์โหลดฟรีนะครับวิธีการใช้นะฮะกระโดดมาเซิร์ชเข้าไปคำนี้เลยใน App Store นะครับว่าเป็น Parkinson Diary นะครับนะใช้ง่ายนะครับลองผมลองใช้ดูแล้วนะครับก็ตื่นกี่โมงก็กดเข้าไปเลย Get up กี่โมงกินข้าวกี่โมงนั่งกินยากี่โมงนะครับแล้วก็ออกกำลังกายตอนกี่โมงหลับกี่โมงนะครับแล้วอาการด้านขวานะครับโคเรียนนี่คืออาการยุกยิกโยกแยกถ้ามีตอนกี่โมงกดเข้าไปไม่ให้ใส่เวลาเลยนะครับคือกดปุ๊บให้เวลาตอนนั้นด้วยซ้ำไปนะคือมีอาการปุ๊บท่านกดเข้าไปมันจะให้ใส่เวลาตรงนั้นเลยนะอัพฟิลกู๊ดนะกำลังปกติดีหรือว่าอ่อนแรงนะครับวิกเนสนะครับนะแล้วเมื่อออกมาแบบนี้อันนี้ง่ายนะครับพกพาสำหรับท่านที่มีแบบแท็บเล็ตหรือมีโทรศัพท์นะฮะนะแล้วก็ขึ้นมาเป็นบอกว่าเราไม่หมอดูเนี่ยกินยาตอน8โมงนะตื่น8โมงเช้ากินยาตอน8โมงอาการ8โมงครึ่งปกตินะครับแล้วกินข้าวตอน9โมงเริ่มมียุกยิกตอน10โมงนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับนะแต่สำหรับถ้าง่ายกว่านั้นนะครับตามเอกสารประกอบการบรรยายที่มีถ้ามีอยู่แล้วนะครับก็จะมีตารางแบบนี้นะครับท่านแค่เช็คง่ายแค่ช่วงเช้าช่วงบ่ายนะครับช่วงเช้าอาการปกติดูภาพรวมทั้งหมดนะครับปกติคงที่หรือว่าดีกว่าปกติหรือดีที่สุดนะครับแล้วก็หรือยากกว่าปกติหรือว่ายากที่สุดนะครับนะทั้งก็แค่ติ๊กมาแค่นั้นเองก็พอเรื่องการนอนดีไหมดีมากหรือดีเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อารมณ์นะครับดีหรือไม่ดีปกติดีไหมนะครับแล้วก็ผลที่สำคัญคือผลรวมของยาพาร์กินสันที่กินในวันนั้นนะครับว่าภาพรวมทั้งหมดเป็นยังไงโอเคพอใจไม่พอใจหรือว่าแย่หรือว่าพอใจมากนะครับจดมาแค่นี้ก็ได้นะครับง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ7วันนะครับก่อนมาพบแพทย์1อาทิตย์ก่อนมาพบแพทย์ถ้าจดได้ทุกวันจะดีมากนะครับ7วันแล้วไม่ต้องจดทั้งเดือนก็ได้นะครับจดสัก7วันก่อนมาหาหมอหมอก็รู้สักถึงสัปดาห์ที่ผ่านไปท่านความรุนแรงหรือเปล่าครับดีนะครับส่วนใหญ่เราแบ่งเป็น5ขั้นนะครับขั้นที่1ก็เป็นน้อยที่สุดขั้นที่5ก็เป็นมากที่สุดนะครับใช้เวลากี่ปีจึงจะเป็นมากนะฮะก็ส่วนใหญ่ต้องไม่ต่ำกว่า5ปีนะครับจึงจะเริ่มพบเริ่มสังเกตว่าเริ่มจะเป็นมากขึ้นตามลำดับสังเกตจากตรงไหนสังเกตจากอาการที่มักจะไม่ค่อยคงที่นะครับบางคนมีกินยาแล้วก็ลุกติ๊กลุกติ๊กบางคนกินยาก็ไม่ตอบสนองนะฮะบางคนกินยาก็ออกฤทธิ์ช้าอย่างเงี้ยเริ่มจะบ่งบอกว่าเริ่มจะเป็นมากแล้วนะครับถ้าผ่านไป5ปี8ปี10ปีความจำเริ่มด้อยลงนะครับส่วนใหญ่จะชัดเจนว่า8ปี10ปีจะเริ่มความจำจะเริ่มแย่ลงคำถามที่2ผมก็เริ่มหนึ่งเริ่มสมองเสื่อมใช่ไหมครับไม่ลืมว่าเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าเกี่ยวกับอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองเสื่อมชนิดหนึ่งนะครับซึ่งแตกต่างจากโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากโรคพาร์กินสันนะครับเป็นคนละโรคกันนะครับอาการบางอย่างมีข้ามเกี่ยวกันได้นะครับเช่นความจำไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่ามีอาการบางอย่างซึ่งแยกชัดเจนว่าเป็นเสื่อมจากอัลไซเมอร์หรือเสื่อมจากพาร์กินสันการกลืนของเขาเนี่ยก็จะด้อยลงนะการมีความเชื่องช้าในการกลืนเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับอันนี้ไม่ยาตัวใดก็อาจจะไม่ได้ช่วยมากนักนะครับต้องเพิ่มความระมัดระวังในการดื่มไม่เกี่ยวนะครับคอหลอดอาหารก็ยังเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าความสามารถในการกลืนการควบคุมกล้ามเนื้ออาจจะด้อยลงนะครับใช่เสียงก็จะเบาๆพูดมันอยู่ในคอนะฮะต้องเอาหูไปใกล้ๆจะได้รู้เรื่องนะทุกคนรู้ใจจะฟังเข้าใจนะครับอันนี้ก็ต้องฝึกนะครับฝึกการกลืนนะฮะไม่ใช่นะครับต้องฝึกการกลืนนะฮะถ้ากลืนได้ไม่ดีอาจจะใช้หลอดช่วยนะครับการพูดก็เช่นกันต้องฝึกนะหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เปล่งเสียงออกมานะเป็นคำๆอย่าพูดเป็นลมยาวมากนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กน้อยครับก็เป็นอาการของตัวโรคนะครับพาร์กินสันทำไมน้ำตาไหลเยอะนะฮะอันนี้ตอบไม่ยากครับเพราะว่าจำนวนครั้งของการกระพริบตา
น้อยกว่าคนปกติครับนะลองลืมตาเบิ่งไว้สิครับคนปกตินะแป๊บเดียวน้ำตาไหลพากเลยนะครับนี่จำนวนครั้งการกระพริบตาน้อยกว่าคนปกตินะครับนะท่อน้ำตาคงจะไม่ตันหรอกครับหมายถึงท่อที่ระบายน้ำตาไม่ตันนะฮะเกิดจากการกระพริบตาที่น้อยลงนะครับโรคใกล้เคียงมีอะไรบ้างโรคที่ใกล้เคียงกับพาร์กินสันก็มีโรคพาร์กินสันเทียมนะครับซึ่งอาการใกล้เคียงกันมากนะครับมีบางอย่างที่ส่วนเล็กน้อยที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการเนื่องจากมันโรคข้างเคียงมันเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นการประเมินอาการตัวเองที่บ้านเนี่ยมาให้หมอฟังเนี่ยสำคัญนะครับจดมาเพราะบางอย่างโรคมาแล้วมันมีอาการแปลกๆโผล่ขึ้นมาเนี่ยบางทีอาจจะตอนไม่ใช่พาร์กินสันก็ได้อาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะครับตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันช่วยครับช่วยคุณลุงนะครับที่เห็นโรคเป็นหลายครั้งแล้วเชิญครับก็แบ่งหลายแบบแล้วแบ่งแบบมาตรฐานหน่อยก็อาจจะมี5ระยะนะครับนะฮะ1 2 3 4 5ระยะแรกก็ไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมปกติระยะท้ายก็แย่สุดระหว่างนั้นก็ตรงกลางนะครับแย่สุดก็คืออาจจะนอนขยับตัวไม่ได้นอนติดเตียงนะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกอยู่นะครับยังรับรู้อะไรอยู่แต่อาจจะขยับตัวได้ยากมากนะครับเรียกว่าเกร็งขยับแขนขยับขาอะไรไม่ได้เลยต้องนอนอยู่เฉยๆให้ป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรอย่างนี้